You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek China. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Geek China.เรากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับพิมขวัญคนเดิมค่ะใน EP ที่7นะคะก็เป็น EP ภาคต่อเนื่องนะคะจาก EP ที่แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงประวัติแล้วก็ลักษณะเฉพาะของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนกันไปนะคะหากใครจำไม่ได้นะคะย้อนกลับไปฟังได้นะคะใน EP ที่6ค่ะเราได้พูดกันว่านะคะวันที่20เมษายนปี1994ค่ะประเทศจีนมีการประกาศใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการนะคะเป็นประเทศที่77ของโลกนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้เราก็เลยจะขอแบ่งประวัติของการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนะคะเป็น4ช่วงหลักๆด้วยกันดังนี้ค่ะซึ่งเป็น4ช่วงหลักๆที่นับต่อจากปี1994นะคะช่วงแรกค่ะก็คือปี1995จนถึงปี2000ค่ะเป็นยุคแห่งการก่อร่างสร้างฐานแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานของ อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะคะและก็ถือว่าเป็นยุคของการก่อกำเนิดยักษ์ใหญ่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตจีนด้วยนะคะในยุคนั้นนะคะหากเราจำกันได้นะคะเราเรียกว่าเป็นยุค .com นะคะสำหรับทั้งโลกนะคะเป็นยุคที่www.com นะก็คือจะบูมมากๆเลยนะคะจนกระทั่งจะเป็นช่วงที่มียุคฟองสบู่ของ .com แตกขึ้นมานะคะในปี2001จนถึง2002นะคะหากจำกันได้เนาะก็เวลาท่องอินเทอร์เน็ตนะคะในยุคนั้นนะคะเราก็จะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์กันนะคะยุคที่2นะคะก็คือยุคปี2001จนถึง2008ค่ะเป็นยุคที่เราเริ่มเห็นอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตนะคะเริ่มแผ่ขยายละนะคะประเทศจีนนะคะขออาจจะใช้เป็นคำนี้นะจะได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะประเทศจีนในช่วงคริสต์ศักราช220จนถึง280เนาะก็คือจะมี3ก๊กใช่ไหมคะก็คือซ่านกัวนะคะที่เราเคยคุ้นเคยกันนะคะอ่าน3จบครบไม่ได้ตัวนั้นนะคะแต่ว่าตั้งแต่มีการวิวัฒนาการนะคะทางเทคโนโลยีแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะคะตั้งแต่ปี2000จนถึงแบบ2020นะคะเราจะเห็นประเทศจีนนะคะก่อกำเนิด Kingdoms เหมือนกันนะคะเป็นก๊กเหมือนกันแต่ว่าจะมี3ก๊กหรือเปล่าหรือว่าจะมี4 5 6ก๊กอันนี้ก็ขอให้ติดตามกันฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่3ค่ะยุคที่3ก็จะเป็นยุคตั้งแต่ปี2009จนถึง2015ค่ะเป็นยุคที่ถือว่ารุ่งเรืองมากๆนะคะในอาณาจักรแล้วก็อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นยุคแห่งโมบายอินเทอร์เน็ตของทั่วๆไปของโลกเราซะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ของจีนด้วยนะคะเพราะหากจำความกันได้นะคะอันนี้พิมขวัญจำได้แม่นเลยนะคะก็คือจับ iPhone นะคะยุคแรกเลยช่วงแรกเลยก็คือปี2008ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเอง Android Phone ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็น Android Phone หรือว่า iPhone เนี่ยค่ะ iOS Phone เนี่ยเกิดขึ้นมามือถือ Nokia ก็เริ่มที่จะล้มหายสาบสูญไปถูกต้องใช่ไหมคะและ PC ก็เริ่มสูญเสียความสำคัญด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าเป็นยุคของสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ที่มีการใช้อย่างกว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็เป็นยุคของการที่ device ต่างๆรุ่งเรืองมากๆแล้วก็ทำให้เอื้อต่อการผลิตคอนเทนต์นะคะที่เราเห็นในรูปแบบต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะยุคสุดท้ายค่ะยุคที่4นะคะคือยุคตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนะคะขอเรียกยุคนี้ว่ายุค Big Data หรือว่ายุค AI นะคะเป็นยุคโฉมหน้าใหม่ของวงการอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีของประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะพิมขวัญจะมาเล่าให้ฟังนะคะในแต่ละยุคเลยนะคะแล้วก็ใน EP นี้นะคะจะพูดถึงยุคแรกค่ะยุคเดียวก่อนเลยนะคะก็คือช่วงปี1995จนถึงปี2000ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะปี1995นะคะกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมของประเทศจีนนะคะก็เริ่มเปิดนะคะให้บริการอินเทอร์เน็ตออกสู่สาธารณะนะคะเดือนพฤษภานะคะในปีเดียวกันก็เริ่มมีบริษัทนะคะผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแห่งแรกนะคะเกิดขึ้นที่ปักกิ่งนะคะบริษัทนั้นนะคะชื่อว่า Info Highway นะคะหรือว่าหญิงไฮเวย์นะคะแต่ว่าตอนนี้บริษัทนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คือดับสูญไปนะคะ
ตอนนั้นบริษัทนี้นะคะถือว่าเป็นบริษัทที่ทำให้คนทั่วไปนะคะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีบุคคลที่สำคัญมากๆนะคะที่ช่วยผลักดันการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนนะคะที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคือใครพอเดากันได้ไหมคะก็แจ็คหม่าเนาะอาจจะพอเดากันได้นะคะหรือว่าหม่าหยุนนะคะผู้นี้นะคะปี1995ค่ะถือว่าเป็นปีจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจมหาเศรษฐีคนสำคัญคนนี้เลยนะคะแจ็คหม่าคนนี้นะคะที่หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะบริษัทของเขาที่โด่งดังตอนนี้ใช่ไหมคะคืออาลีบาบาเนี่ยไม่ใช่บริษัทแรกของเขานะคะที่เขาก่อตั้งนะคะบริษัทแรกนะคะที่เขาก่อตั้งนะคะมีชื่อว่าไห่ปัวนะคะเป็นสำนักแปลที่ถือว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะในหางโจวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ก้าวเข้าไปมีโอกาสนะคะไปเป็นล่ามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะที่อเมริกานะคะแล้วทำให้เขาเองนะคะก็ไปทำความรู้จักนะคะกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตนะคะเขารู้จักกับอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านบริษัทเล็กๆนะคะบริษัทหนึ่งซึ่งตอนนั้นกำลังให้บริการเป็น ISP เจ้าแรกของซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็เป็นบริษัทแรกๆที่ทำธุรกิจในอเมริกาอีกด้วยนะคะชื่อว่า VBN นะคะแจ็คนะคะเห็นคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องที่เป็นรุ่น PC 386นะคะเป็นถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยในยุคนั้นนะคะเขาได้พิมพ์นะคะsearch คำว่า beer นะคะ beer นะคะผีจิ๋วตัวนี้นะคะลงไปใน search engine ของ Yahoo นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนั้น Yahoo นะคะก่อตั้งมาก่อน Google นะคะเขาก่อตั้งตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปี1994ละนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น search engine ที่ค่อนข้างทันสมัยที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นะคะพอเขาพิมพ์นะคะโดย search คำว่า beer เข้าไปนะคะปรากฏว่าผลลัพธ์มันออกมามากมายเลยค่ะมีเบียร์เยอรมันเบียร์ฝรั่งเศสเบียร์ญี่ปุ่นเต็มไปหมดเขาก็ว้าวแต่เขาก็งงเฮ้ยทำไมไม่พบเบียร์จีนเลยนะคะเขาก็ลองเสิร์ชใหม่โดยเสิร์ชคำว่า China นะคะปรากฏว่าก็ไม่พบผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ไม่ขึ้นเขาก็งงประเทศใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จักได้ยังไงนะคะเขาก็แปลกใจมากๆนะคะแล้วในที่สุดนะคะเขาก็เกิดไอเดียบางอย่างที่จะทำอะไรขึ้นนะคะเขาก็เลยกลับประเทศนะคะแล้วก็ก่อตั้งบริษัทที่2ของเขาขึ้นมานะคะโดยร่วมกับบริษัท VBN นะคะก็เมื่อวันที่9พฤษภาคมนะคะแจ็คก็ได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาที่ชื่อว่า chinapages.com นะคะหรือว่าจงกัวขวางเย่นะคะก็คือแปลง่ายๆก็สมุดหน้าเหลืองของประเทศจีนเองนะคะซึ่งเว็บไซต์ chinapages.com นะคะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ทางธุรกิจเว็บแรกๆของประวัติศาสตร์จีนเลยก็ว่าได้นะคะแต่แน่นอนค่ะอย่างที่ทุกคนเคยติดตามประวัติของแจ็คหม่านะคะเขาก็น่าจะทราบว่าเขาเป็นอาจารย์มาก่อนเนาะแล้วแน่นอนเขาก็ไม่มีประสบการณ์ด้าน IT ใช่ไหมคะไม่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าโคดดิ้งอะไรแล้วก็ยังออกตัวอีกว่าเขาไม่เก่งเลขนะคะไม่เก่งทางเทคนิคตรงนี้ด้วยนะคะแต่เขาหลงไหลแล้วก็เชื่อของพลังอินเทอร์เน็ตอย่างมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นด้านเทคนิคนะคะเขาก็เลยต้องมอบอำนาจให้กับทาง VBN นะคะของอเมริกาเป็นผู้ดูแลไปนะคะแล้วเขาก็รับผิดชอบทางธุรกิจการขยายตลาดในประเทศจีนไปนะคะแต่หลังจากที่แจ็คค้นพบสิ่งนี้นะคะมันทำให้ชีวิตเขาแน่นอนค่ะและชีวิตประเทศจีนนะคะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะแจ็คนะคะเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนประเทศจีนนะคะเขาก็เกลี้ยกล่อมรัฐบาลอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะสมัยนั้นต้องเข้าใจนิดนึงว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพนะคะหรือถ้าเข้าใจก็เป็นเพียงบางกลุ่มหากเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะคะลองนึกถึงว่าคนพูดถึงบล็อกเชนนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าบล็อกเชนคืออะไรและนำไปใช้อะไรได้อย่างจริงๆนะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะก็ถือเห็นภาพก็จะเป็นเพียงแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะเหมือนกันค่ะปลายปี1997ค่ะกระแสของอินเทอร์เน็ตนะคะลุกลามไปทั่วโลกมากๆเลยนะคะรัฐบาลจีนก็ไม่อยากที่จะตกขบวนนี้นะคะตอนนั้นนะคะทางกระทรวงการค้าต่างประเทศนะคะต้องการสร้างเว็บไซต์ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือในการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลกับนักธุรกิจนักลงทุนนะคะทั้งในและนอกนะคะแจ็คก็เกลี้ยกล่อมให้บุคคลระดับสูงของกระทรวงนะคะสร้างตลาดซื้อขายออนไลน์แห่งประเทศจีนขึ้นมานะคะก็
ในที่สุดนะคะก็หลังจากที่ล้มลุกคลานกันไปในที่สุดผู้บริหารก็เห็นด้วยกับความคิดของแจ็คแล้วก็อนุมัตินะคะแต่เรื่องราวของแจ็คยังไม่จบนะคะสุดท้ายเนี่ย China Pages ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะรายละเอียดมีอีกเยอะมากๆนะคะหลายคนเคยได้เขียนประวัติของแจ็คมาเรื่องราวแรงบันดาลใจของแจ็คมาไว้เยอะมากๆนะคะแต่ที่น่าอ่านนะคะเดี๋ยวขอrecommend นะคะก็คือลองไปอ่านประวัติของแจ็คหม่าในดอดอนบล็อกได้นะคะก็รับรองว่าสนุกแล้วก็หยุดไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะแล้วมีใครที่ประสบความสำเร็จบ้างคะในช่วง5ปีนี้นะคะเพราะว่า5ปีนี้เป็นช่วงที่อย่างที่บอกค่ะเป็นช่วงล้มลุกคลุกคลานนะคะอะไรที่เกิดขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเป็นช่วงของการต่อสู้การก่อร่างสร้างฐานนะคะแต่หากถ้าจะมาไล่เรียงกันเป็นแบบทุกบริษัทก็คงจะต้องใช้เวลาหลาย EP แน่นอนนะคะเราจะขอยกนะคะตัวอย่างของ6บริษัทนะคะที่เกิดขึ้นในช่วง1995และยังอยู่ถึงปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนว่าบางคนก็อาจจะไซส์เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะบริษัทแรกนะคะก็คือบริษัทที่เกิดขึ้นนะคะในก่อตั้งตั้งแต่ช่วงปี1996นะคะโดยนายชาวจางนะคะหรือว่าจางเฉาหยางนะคะด็อกเตอร์ชาวจางคนนี้นะคะจบปริญญาเอกนะคะจาก MIT แล้วเขาก็ได้รับเงินทุนนะคะจาก Venture Capital มาก่อตั้งบริษัทนะคะITC นะคะแต่ว่า1ปีหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อนะคะจาก ITC เนี่ยมาเป็น Sohu นะคะ SOHUSOSOHOO นะคะพอจะเดากันได้นะคะเขาตามใครก็ตาม Yahoo นะคะ Yahoo คือ YAHOO นะคะอันนี้ก็เป็น SOHOO นะคะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยนะคะเปลี่ยนแล้วก็แต่ว่าแน่นอนเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะให้มันแตกต่างจากบริษัทอเมริกันเนาะเขาก็เลยมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นโซฮูนะคะก็เป็น SOHU นะคะอย่างเป็นทางการนะคะที่กรุงปักกิ่งนะคะเว็บไซต์นี้นะคะถือเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างดังมากๆในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะนอกจากแจ็คหม่าที่เราได้พูดถึงแล้วนะคะก็ผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตวงการอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนนะคะก็ต้องขอยกให้กับดร.ชาวจางคนนี้เลยนะคะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตจีนเลยทีเดียวนะคะก็คือเขาก็เป็นอินเทอร์เน็ตไพโอเนียร์นะคะผู้บุกเบิกนะคะก็ธุรกิจหลักๆของโซฮูนะคะก็คือจะมีทั้งเซิร์ชเอนจินนะออนไลน์มีเดียคอนเทนต์ต่างๆนะคะข่าวสารนะคะเว็บโพนะคะภายในปี2000นะคะโซฮูนี่นะคะมีผู้ใช้งานกว่า20ล้านยูเซอร์เลยทีเดียวนะคะบริษัทที่2นะคะก็คือในช่วงเวลาต่อมาคือเดือนมิถุนาปี1997นะคะนายติ้งเหลยนะคะหรือว่าวิลเลียมติงนะคะเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัท NetEast นะคะหรือว่าหวังอี้นะคะที่กวางโจวนะคะติ้งเหลยนะคะได้นำแนวคิดนะคะวิธีการไอเดียของHotmail คนที่แล้วเป็น Yahoo คนนี้เป็น Hotmail นะคะก็Hotmail ก็อย่างที่เราเคยทราบกันดีนะคะก็เป็นผู้ให้บริการอีเมลชั้นนำของโลกนะคะเขาก็ได้นำมาพัฒนาระบบอีเมลขึ้นจากเว็บไซต์นะคะเป็นเจ้าแรกของจีนนะคะหากที่ใครเคยอยู่จีนหรือไปจีนหรือว่ามีเพื่อนคนจีนนะคะก็อาจจะคุ้นเคยว่าอีเมลหลายอันนะคะจะลงท้ายด้วย 163.com นะคะหรือเว็บไซต์ที่อาจจะพอเห็นเคยได้ยินชื่อกันบ้างนะคะ www.163.com ถือว่าเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมในจีนนะคะในยุคหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ด้วยความที่มันเป็นระบบอีเมลที่ฟรีใช่ไหมคะแล้วก็รองรับได้ถึง2ภาษานะคะทั้งจีนแล้วก็อังกฤษทำให้ฟรีอีเมลของ NetEast นะคะตอนนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากๆนะคะในช่วงปี1997จนถึง1998นะคะก็มีการประมาณการกันว่านะคะก็มีกว่า 50% ของคนจีนนะคะในช่วงนั้นก็ใช้บริการของ NetEast นะคะ 163.com นะคะธุรกิจโมเดลตรงนี้นะคะทำให้บริษัทเขาประสบความสำเร็จนะคะแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะเขาก็สร้างนะคะกิจการมากมายเรื่อยๆนะคะก็มีทั้งระบบประมูลออนไลน์นะคะขึ้นมาเป็นเว็บแรกของจีนนะคะแล้วก็มีระบบการค้าแบบ B2C แล้วก็ C2C ขึ้นมาด้วยนะคะรายละเอียดนะคะก็ได้ติดตามขอให้ติดตามกันใน EP ต่อไปนะคะเพราะมันเป็นช่วงอีกยุคนึงแล้วนะคะบริษัทที่3นะคะก็ก่อตั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1998ค่ะโดยนายหวังจื้อตงนะคะแล้วก็วังเหยียนนะคะเขาได้ก่อตั้งนะคะบริษัท SRSNetขึ้นมานะคะซึ่งตรงนั้นนะคะก็เป็นอินเทอร์เน็ตโพร์ทัลที่มีคนชมมีคนเยี่ยมชมมากที่สุด
เว็บหนึ่งของจีนเลยเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเขาก็ได้ทำการรวบควบนะคะกับ CinaNet นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์สำหรับชาวจีนอเมริกันที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็เมื่อรวบควบก็เลยกลายมาเป็น Sina ในปัจจุบันนะคะ Sina Corporation นะคะหรือว่าซินล่างนะคะภาษาจีนคือซินล่างนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่มากๆนะคะของจีนนะคะก็ช่วงแรกก็จะเป็นบริการเว็บโพทัลนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะ3บริษัทแรกที่เราพูดถึงมาทุกคนเป็นเว็บโพทัลหมดเลยนะคะหากนึกถึงประเทศไทยเราใช้อะไรกันจำได้ไหมคะช่วงยุคที่เรายังเด็กๆนะคะก็คือสนุกนะคะ .com กระปุก .com นะคะเหมือนกันนะคะก็พอหลังจากเขา merge นะคะแล้วก็มาเป็น Sina นะคะก็เลยทำให้นะคะตอนนั้นนะคะเขาก็ก้าวมาเป็นผู้นำของเว็บโพทัลได้นะคะเพราะว่าเขามีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีการนำเสนอข่าวสารที่ค่อนข้างครอบคลุมกับสถานการณ์ทั่วโลกนะคะในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่มีการแข่งขันนะคะระหว่างเว็บโพทัลกันทีเดียวนะตอนนั้นก็จะเป็นโซหูนะคะ NetEase 163ใช่ไหมคะแล้วก็ Sina นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าในช่วงปี2000นะคะก็คือตั้งแต่ประมาณต้นปีจนถึงกลางปีเลยนะคะก็คือเขาก็ทยอยกันเข้าตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่อเมริกาด้วยนะคะตลาด Nasdaq ถือว่าเป็นตลาดตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีนะคะสตาร์ทอัพใหม่ๆก็ฝันที่จะเข้า Nasdaq กันดังนั้นนะคะก็เราพูดนะคะจบไปแล้วเรื่องย่อๆกับบริษัทวงการต้นๆ นะคะของอินเทอร์เน็ตจีน3รายแรกนะคะ3รายต่อไปนะคะถือว่ายักษ์มากๆเลยทีเดียวนะคะรายนี้นะคะไม่เพียงแต่บริษัทยักษ์นะคะตัวผู้ก่อตั้งเองนะคะก็ได้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกด้วยนะคะรายต่อมาที่ว่านี้นะคะก็คือเกิดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะเหมือนเดิมค่ะปี1998นะคะนายหมาขว้าเถิงนะคะหรือว่าโพนี่หมานะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างนะคะเขาได้ลาออกจากงานประจำที่เขาทำมา5ปีนะคะก็ร่วมก่อตั้งกับเพื่อนอีก อีกประมาณ4คนนะคะตั้งบริษัทที่ชื่อว่าถึงชิ้นนะคะหรือว่าเทนเซ็นขึ้นมานะคะโดยแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่เขาก่อตั้งแรกๆนะคะเขาได้นำแนวคิดนี้นะคะหลังจากที่เขาเห็นโปรแกรม Instant Messaging นะคะของประเทศอิสราเอลที่ชื่อว่า ICQ ที่ก่อตั้งในปี1996ขึ้นมาเขาได้หยิบเอาไอเดียนี้อะค่ะมาทำเป็นของตัวเองเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือลอกมาเลยลอกทุกอย่างมาเลยนะคะยกเว้นเปลี่ยนให้เป็นภาษาจีนนะคะถือว่าเป็น copycat จริงตัวจริงๆเลยนะคะก็ชื่อก็เอาจริงไม่เปลี่ยนจาก ICQ มาเป็นOpen ICQ ก็เลยไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างนะคะก็คือสุดท้ายก็เลยโดนเรื่องของลิขสิทธิ์ขึ้นมานะคะทำให้เขาต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็น QQ นะคะเพราะโดนเรื่องของเทรดมาร์คลิขสิทธิ์ไปนะคะหากใครนึก ICQ ไม่ออกนะคะก็คล้ายๆกับ MSN Messenger นะคะหรือถ้าเด็กรุ่นใหม่เกิดไม่ทันเลยจริงๆนะคะก็แต่ก่อนก็จะต้องแชทขึ้นมานะคะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเพื่อจะแชทคุยกับใครแทน LINE ในปัจจุบันนะคะก็ในปีช่วงปี2000นะคะเขาก็มีการพัฒนานะคะในหมาขว้าเถิงก็พัฒนาสร้าง QQ ขึ้นมาแบบรุ่นที่ใช้งานกับมือถือได้นะคะแล้วก็ยังมีการสร้างระบบ membership บน QQ นะคะสำหรับการจ่ายรายเดือนกรณีที่อยากได้ฟังก์ชันพิเศษนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี ringtone บริการ ringtone แล้วก็ service ต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าช่วงปีแรกนะคะเอาจริงว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้สวยหรูอะไรมากนะคะก็คือเขาต้องทำงานทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เป็นพันตรงไปจนถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเพราะว่าพนักงานก็มีไม่กี่คนใช่ไหมคะก็เงินทุนก็ไม่พอนะคะ3ปีแรกนะคะบริษัทเขาไม่ทำกำไรอะไรเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขานะคะจากเป็นคนจากที่บริษัทไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็น copycat นะคะจนถึงเป็นบริษัทที่innovate ผลิตภัณฑ์มากมายนะคะระดับโลกนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะติดตามใน EP หน้านะคะรายที่5นะคะก็คือในช่วงเวลาต่อมาคือปี1995นะคะเดือนมีนาคมนะคะคือนายแจ็คหม่านะคะคนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็หลังจากที่เขาล้มลุกคลุกคลานกับการก่อตั้ง China Pages นะคะแล้วก็สุดท้ายไปไม่ได้นะคะก็
แต่ว่าแจ็คเขาก็ไม่ล้มเลิกนะแจ็คเขามีนิสัยที่ดีมากๆเลยคือเขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออะไรเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็ประกอบกับในตอนนั้นที่เขาใช้เวลาคลุกคลีกับรัฐบาลนะทำงานเกี่ยวกับกระทรวงการค้าต่างประเทศในปักกิ่งในช่วงปี98ถึง99นะคะทำให้แจ็คเขาเห็นภาพนะคะรวมในแง่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็เห็นโอกาสของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมาพัฒนาธุรกิจ SME นะคะเขากลับไปที่บ้านเกิดที่หางโจวนะคะแล้วก็ผลักดันโมเดลใหม่ขึ้นมานะคะหรือว่าโมเดล business to business นะคะก็คือช่วย SME ด้วยกันนั่นเองนะคะเขาต้องการสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาให้ร้านค้าปลีกมาตั้งบนโลกออนไลน์ได้นะคะในฐานะที่จีนนะเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะเขาเชื่อว่าจะต้องกลายเป็นแพลตฟอร์มขายค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มันก็เป็นจริงใช่ไหมคะที่เราเห็นนะคะก็คือตอนนั้นแจ็คหม่าก็ตีโจทย์ได้แตกมากนะคะสิ่งที่เขาทำนึกถึงอะไรนะคะเหมือนกับนึกถึงตลาดEU นะคะถ้าเคยไปก็คือเป็นตลาดค้าส่งของประเทศจีนนะคะก็มีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยทีเดียวมีทุกอย่างจริงๆนะคะเขาก็ต้องการที่จะนำพวกตลาดค้าส่งออฟไลน์ขึ้นมาเป็นบนออนไลน์ตรงนี้นะคะเขาก็ได้ก่อตั้งนะคะบริษัทที่ชื่อว่าอาลีบาบาที่เรารู้จักกันอย่างทุกวันนี้นะคะกับพลพรรคเขาอีก17คนรวมกันเป็น18คนนะคะหรือว่า18อรหันต์แล้วก็ทำให้อาณาจักรอาลีบาบานะคะแผ่ขยายได้ขึ้นมาอย่างปัจจุบันค่ะแล้วถามว่าทำไมต้องเป็น B2B ด้วยทำไมไม่เป็น B2C เพราะในตอนนั้นมีความคิดของ B2C ขึ้นมาแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเขาอ่านเกมได้ขาดมากนะคะประกอบกับเขาทำงานอยู่กับรัฐบาลเขาก็ได้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงนะคะคือในตอนนั้นนะคะประเทศจีนต้องบอกเลยว่าระบบการชำระเงินที่รองรับแบบซื้อขายออนไลน์นะยังไม่ดีระบบโลจิสติกนะคะการจัดส่งสินค้าให้ไปลูกค้าให้ไปถึงลูกค้าก็ยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่า B2C ยังไม่พร้อมนะเลยที่จะเริ่มต้นนะคะกับ B2B ก่อนขึ้นมานะคะเรื่องราวนะคะของเขานะถือว่าจะพูดจนถึง EP ปัจจุบันเลยนะคะเพราะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกมยุทธศาสตร์ของธุรกิจที่เราควรจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนิสัยของเขาด้วยนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะมองการไกลแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้ต่ออะไรเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์สุดท้ายที่สำคัญมากๆนะคะคนที่6หรือเหตุการณ์ที่6ที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อ1มกราคมปี2000ค่ะนายหลี่เยี่ยนหงนะคะหรือนายโรบินหลี่นะคะคนนี้เขาก็ได้ลาออกจากงานประจำนะคะที่ทำที่อเมริกานะคะกลับมาบ้านเกิดที่กรุงปักกิ่งนะคะมาสร้างเส้นทางธุรกิจของตัวเองนะคะโดยการทำระบบ search engine นะคะที่ชื่อว่าป่ายตู้แน่นอนค่ะไม่พูดไม่ได้นะคะบริษัทนี้นะคะก็หลังจากที่เขาเรียนจบแล้วก็ทำงานใช่ไหมคะเขาที่อเมริกาเนาะเขาได้มีการทำด้าน search engine algorithm นะคะก็คือระบบการจัดแสดงอันดับนะคะในส่วนที่เป็น page ranking ต่างๆนะคะก็เขาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำงานที่อเมริกานะคะ develop product ของเขาขึ้นมานะคะแล้วพอกลับมาจีนนะคะเขาก็มาสร้างนะคะป่ายตู้จากห้องเล็กๆห้องเช่าของเขาเท่านั้นเองนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวของเขาค่ะดำเนินการต่อไปในยุคที่2นะคะเพราะว่านี่คือยุคสิ้นสุดที่เราจะพยายามพูดกันใน EP นี้นะคะคือยุคของการดิ้นรนของวงการอินเทอร์เน็ตจีนนะคะไฮไลท์นะคะหรือว่า key takeaway ที่ได้จากยุคนี้คืออะไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าประเทศจีนนะคะถือว่าในยุคนี้เป็นยุคของการเริ่มต้นเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานนะคะแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวนะคะก็นอกจากนี้ก็จะเป็นยุคของportal นะคะยุคอินเทอร์เน็ตportal นะคะที่ใหญ่ๆที่เราได้พูดกันนะคะแล้วก็จีนนะคะโดยทั่วไปถือว่าเริ่มช้านะคะแล้วก็ไม่ได้มีinnovation ในด้านเทคโนโลยีมากเท่าไหร่นักนะคะลองสังเกตดูนะคะทุกบริษัทที่เราพูดถึงนะคะเขาได้เอาโนว์ฮาวนะคะหรือว่านวัตกรรมเนี่ยความก้าวหน้ามาจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอเมริกาแทบทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ได้ประดับเอามาปรับประยุกต์นะคะ adapt ให้เข้ากับสไตล์คนจีนขึ้นมานะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่สำคัญของโลกมากๆเลยนะคะก็คือช่วงที่ยุครุ่งเรืองของการเติบโตอินเทอร์เน็ตนะเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตนะคะในปี1995ถึง1998
ถึง 2,000 นะคะยุคนั้นนะถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากๆนะคะโดยเฉพาะที่อเมริกานะคะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในโลกออนไลน์อย่างมากมายนะคะเพราะถือว่าเป็นช่องทางทำตลาดใหม่โดยที่ต้นทุนเนี่ยนะคะต่ำกว่าเดิมนะคะอะไรที่ลงท้ายด้วย .com นะคะก็จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นพิเศษนะคะแต่มีเหตุการณ์คาดฝันนะคะที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะก็คือต้องย้อนไปนะคะว่าตอนนั้นดัชนี Nasdaq ในปี1995นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 จุดจนวันที่10มีนาคมนะคะปี2000นะคะ Nasdaq เนี่ยทำจุดสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ 5,048 จุดเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะในปลายปี2000มันก็ร่วงลงไปถึง 2,600 จุดนะคะเป็นการลดลงกว่า 50% นะคะในเวลาไม่ถึงปีนะคะแล้วก็ร่วงลงมากที่สุดในประวัติการเลยนะคะซึ่ง Nasdaq นะคะเคยเป็นที่ฝากความหวังแล้วก็ความฝันของธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะคะธุรกิจ .com นะมันก็พังพินาศไปเพราะว่าผลการดำเนินงานมันไม่เติบโตไปอย่างที่คาดหวังนะคะก็บริษัทหลายบริษัทไม่ได้ทำกำไรอย่างแท้จริงนะคะก็สิ่งที่ตามมานะคะก็ธุรกิจ .com ของจีนเองนะคะก็พากันล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ธุรกิจอินเทอร์เน็ตจีนก็ได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้าเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดกลางขนาดเล็กนะคะบ้างก็ล้มละลายนะคะศูนย์ไปแล้วนะคะบ้างก็ปลดพนักงานนะคะยกตัวอย่างอย่างโซหูนะคะที่เล่ากันไปเมื่อกี้ว่าเขาเข้าไปในตลาดนะคะช่วงประมาณต้นปี2000นะคะก็พอกรกฎาคมนะคะปีเดียวกันนะคะก็หุ้นนะคะของโซหูนะคะก็แตกใช่ไหมคะก็แชร์ไพรส์ของเขาก็ดิ่งจากประมาณ13ดอลลาร์นะคะไปน้อยกว่า1ดอลลาร์ภายใน8เดือนนะคะก็ถือว่าในทำให้ปี 2001-2001 นะคะก็เป็นยุคที่แบบ .com บับเบิ้ลนะตรงนี้ก็แตกโป๊ะเลยทีเดียวนะคะแต่บริษัทที่เรายกมานะคะทั้งหมดนะคะ6บริษัทนะคะยังอยู่ในตลาดนะคะยังไม่ตายนะคะก็คือรอดพ้นจากวิกฤตนะคะก็เมื่อเขารอดพ้นจากวิกฤตนะคะหลายบริษัทก็มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็รู้จักการเพิ่มนะคะศักยภาพความสามารถในการทำกำไรอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นค่ะมันเลยมีความสำคัญมากๆต่อยุคต่อไปเพราะว่าถือว่าเป็นยุคที่เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ใน EP หน้านะคะสำหรับใน EP นี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะฝากติดตามพิมพ์ขวัญกันได้2ช่องทางแล้วนะคะที่รายการ Geek China ในช่อง Geek Forever Podcast และทางช่องทางส่วนตัวของพิมพ์ขวัญเองที่ China Talk Podcast ค่ะถ้ายังไงก็ขอฝากติดตามกด follow กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ